สวัสดีครับเปเป้นะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะที่นี้ก็อาจจะแบบว่าคุ้นหูคุ้นตาสักหน่อยนะตอนนี้เราก็อยู่กันในคณะเกษตรแม่เหี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะและสำหรับในวันนี้ครับผมก็มีคอนเซปต์ของน้ำหอมแบรนด์คนไทยนะครับมานำเสนออีกแล้วครับสำหรับน้ำหอมที่ผมถืออยู่ตอนนี้ครับก็คือน้ำหอมแบรนด์คนไทยที่ชื่อว่า Artepole นะครับและสำหรับกลิ่นนี้นะครับก็ใช้ชื่อว่า Secret Valley No One Knows ครับสำหรับ Secret Valley No One Knows นะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์นี้เขาเลยนะครับจริงๆแล้วสำหรับ Artepole นะครับผมก็เคยทำรีวิวเอาไว้แล้วครับสำหรับกลิ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Dynamite นะครับหรือว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยลองเข้าไปหาดูได้นะครับแต่สำหรับไอ้เจ้า Secret Valley No One Knows เนี่ยมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของแพ็คเกจเนี่ยครับมันจะไม่ใช่แค่ไอ้ขวดแบนๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมแล้วแต่จะเป็นแบบว่าขวดทรงแบบนี้ครับส่วนในเรื่องของกลิ่นเนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบน้ำหอมกลิ่นแบบหวานๆนะครับออกแนวแบบจะพูดไงดีล่ะเป็นกลิ่นแนวแบบเอิร์ธตี้ก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันจะออกแบบหวานๆแป้งๆแบบนี้ครับผมนึกถึงสาวๆแบบน่ารักน่ารักเนี่ยคือกลิ่นนี้เหมาะมากๆน้ำหอมในบ้านนี้ของ Artepole นะครับในรุ่นก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Dynamite นะครับ Odegram หรืออีกตัวนึงเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เนาะผมรู้สึกว่าไอ้3ตัวนั้นเนี่ยกลิ่นของเขาจะออกแนว Unisex ครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้แต่สำหรับไอ้เจ้า Secret Valley No One Knows เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าครับเพราะว่าความหอมหวานออกแนวแบบว่าวานิลานะครับออกแนวคล้ายๆแบบฟรุตตี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับผมนึกถึงน้ำหอมผู้หญิงวัยรุ่นนะครับที่ชอบกลิ่นแบบหอมหวานๆสับพรั่งเนี่ยไอ้เจ้า Secret Valley No One Knows เนี่ยรู้สึกแบบนั้นเลยครับและกับความรู้สึกต่างๆที่ผมรู้สึกได้อีกเนี่ยครับนอกจากจะเป็นแนวแบบว่าวานิลาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกลิ่นของขนมนะครับออกแนวเหมือนขนมเค้กอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยที่ชื่นชอบกลิ่นหอมๆแบบดูน่ารักน่าทะนุถนอมเนี่ยครับ Secret Valley No One Knows เนี่ยโอ้โหคือแบบคลิกเลยครับและสำหรับ Artepole Secret Valley No One Knows เนี่ยขนาดที่ผมถืออยู่ในมือนะครับขนาด50 ml ราคาของเขาอยู่ที่ 1,159 บาทซัมติงผมจำได้ไม่แน่ชัดลองเข้าไปดูในเพจของเขานะพิมพ์คำว่า Artepole ใน Facebook เนี่ยคุณก็จะเจอกับเพจจากนั้นเนี่ยครับเข้าไปลองส่องดูซิว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงบ้างจริงๆเนี่ยเขามีขนาดแบ่งขายด้วยครับ5 ml เนี่ยหลักร้อยคุณลองไปสั่งซื้อขนาดทดลองมาดูก่อนนะลองดูซิว่ามันเหมาะกับผิวคุณไหมกลิ่นทุจริตอะไรยังไงบ้างแต่สำหรับผมเนี่ยเกิดถามเนี่ยผมรู้สึกเลยครับว่านี่คือน้ำหอมกลิ่นนึงเนี่ยผมจะไปถึงสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมยังไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมมักที่จะได้กลิ่นน้ำหอมแบบนี้จากสาวๆครับที่ไปเที่ยวตามผับกลิ่นมันจะออกแบบหอมแบบเย็นๆขนมเค้กๆแป้งๆอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับเป็นกลิ่นหอมที่ติดผิวแล้วก็ชวนให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าเข้าไปดมซุปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแหละและสำหรับสาวออฟฟิศล่ะหากคุณเป็นสาวออฟฟิศอยากจะใช้กลิ่นเนี้ยถามว่าใช้ได้ไหมผมก็บอกยังไงดีล่ะจะบอกว่ามันกลิ่นค่อนข้างแบบออกแนวหวานสักหน่อยนะดังนั้นแล้วเนี่ยหากคุณใช้ใส่แบบใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนเนี่ยมันก็ดูแบบได้แหละดูแบบเป็นสาวแบบที่น่ารักอาจจะดูแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักน่าทะนุถนอมแบบนี้แต่อย่าไปใส่เยอะนะเพราะถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ยไอ้กลิ่นหวานๆเหมือนขนมแบบนี้มันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบชัดเจนไปสักหน่อยนึงดีไม่ดีในระหว่างวันอากาศร้อนๆเนี่ยอาจจะพาให้มึนไปด้วยซ้ำไปนะแต่กับผมเนี่ยครับพูดจริงๆเลยนะผมรู้สึกเหมือนผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ 10-20 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับที่ผมแบบว่ายังไปเที่ยวแบบไปตามคลับตามผับอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบว่ามันที่จะได้กลิ่นน้ำหอมแนวๆเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงหรอกจะเป็นเพื่อนๆที่บอกว่าเป็นเกย์แก้งกวางเนี่ยแล้วชอบใช้น้ำหอมกลิ่นแบบแนวแบบขนมเนี่ยใส่ไปเที่ยวในอากาศที่ในผับเนี่ยมันจะชื้นๆเย็นๆใช่ไหมพอมันมาผนวกกับกลิ่นน้ำหอมแบบขนมเค้กๆแบบนี้ครับมันจะให้ความรู้สึกแบบมันหอมหวานเย็นๆดีครับเอาเป็นว่าครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอยากให้สาวๆนะครับหรือว่าคุณผู้ชายนะครับไปลองดมกลิ่นของเขาดูนะลองสั่งแบบแบ่งขายมาดูก็ได้คุณอาจจะได้เป็นของขวัญสำหรับสาวๆของคุณหรือกับตัวคุณเองนะครับผู้หญิงเนี่ยอาจจะซื้อให้แบบเป็นรางวัลชีวิตกับตัวเองครับให้ตัวเองมีกลิ่นหอมกลิ่นขนมกลิ่นแบบยั่วๆอะไรเงี้ยครับใช้ได้เลยนะสำหรับ Secret Valley No One Knows โอเค
ล้วครับยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ครับสำหรับ Arte Pole Secret Valle No One Knows นะครับหากใครอยากรู้นะครับโน้ตกลิ่นของเขาเป็นอย่างไรผมแนะนำนะครับเข้าไปที่เพจของเขาดีกว่าผมไม่อยากมานั่งไล่อ่านโน้ตให้ดูเนาะเอาเป็นว่าเข้าไปเสพดูนะเข้าไปเช็คดูซิว่ามันมีแนวกลิ่นอะไรยังไงบ้างคุณจะได้เห็นด้วยครับว่าเขามีรุ่นอื่นๆอีกอะไรยังไงบ้างเข้าไปในเพจนะครับพิมพ์คำว่า Arte Pole เดี๋ยวเจอเองยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปเป้ด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอช่องนี้ของเปเป้หลายๆพันรีวิวน้ำหอมเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามผลงานกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดรีวิวน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆที่ผมจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย